มาดูที่ข่าวคราวของคนนี้ครับเป็นกุนซือเนื้อหอมในเวลานี้ก็คือโชเซ่มูรินโญ่ตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวหรือว่าเขานั้นอาจจะรับงานคุมทีมชาติอังกฤษเป็นตัวเต็งคนต่อไปต่อจากรอยฮอดสันครับโชเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกสตอนนี้ตกเป็นข่าวว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA กำลังเล็งทับทามเขาไปเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นี่เป็นการรายงานข่าวมาจากเดอะซันนะครับหนังสือพิมพ์อังกฤษก่อนหน้านี้มูรินโญ่นั้นยังคงว่างงานหลังจากถูกเชลซีปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปีแล้วแล้วก็มีกระแสหลายกระแสครับบอกว่าเขานั้นอาจจะไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่วงหน้าครับและคนนี้ก็มีค่าอาจจะยกเลิกครับเนื่องจากเอ็ดเวิร์ดผู้บริหารใหญ่นั้นไม่ต้องการให้ทีมปลดหลุยส์ฟันเกาพ้นจากตำแหน่งทำให้มูรินโญ่ก็เตรียมมองหางานใหม่ในการคุมทีมทันทีนะครับตอนนี้ครับทีมชาติอังกฤษนั้นมีนายใหญ่อย่างรอยฮอดสันในการคุมทีมชาติอยู่แต่ว่าสัญญาของฮอดสันนั้นจะหมดลงหลังจบศึกยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสและจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ถ้าเกิดทัพสิงโตคำรามนั้นมีผลงานย่ำแย่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับก่อนนี้ทางสมาคมบอลอังกฤษนั้นได้วางแผนให้แกรี่เนวิลล์นั้นมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแทนแต่ว่าตอนนี้นั้นเนวิลก็เอาตัวไม่รอดครับทำผลงานคุมทีมบาเลนเซียในสเปนได้อย่างค่อนข้างย่ำแย่ทำให้เกิดข้อสงสัยและข้อคำถามว่าเนวิลนั้นอาจยังไม่พร้อมกับงานใหญ่ในนามกุนซือทีมชาติทำให้ทาง FA นั้นต้องหากุนซือคนใหม่มาคุมทีมชาติแทนครับ